เพื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสวุวรรณพสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคม เนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Radio Podcast บรรยงสนพองด์ดำเนินรายการจิตรินเมฆเหลืองประสานงานท่านสืวันนี้นำเรื่องข่าวหวยมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังก็สืบเนื่องจากการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ รู้ทันสีสันภาษาสื่อจัดโดยราชบัณฑิตยสภาที่โรงแรมรามากาเดนส์ถนนพาวดีรังสิทธิ์เมื่อวันพระสาดีที่3กันยายน2563ผมก็จะรับเชิญให้เป็นวิทยากรในประเด็นรูปแบบการนำเสนอแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลทางสื่อออนไลน์ ทางสื่อาทิตย์นี้จึงนำบางส่วนที่เสวนามาเล่าสู่กันฟังสื่อสังคมหรือว่าโซเชียลมีเดียก็เป็นการสื่อสารบนเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ตที่ผู้ใช้เนี่ยไม่เพียงสามารถนำเข้าข้อมูลยังสามารถรับสารทั้งการอ่านการฟังการชม สามารถโต้อตอบกับผู้อื่นในเครือข่ายแบบปฏิสัมพันธ์แล้วก็สามารถแบ่งปันข้อมูลทุกรูปแบบทั้งที่เป็นตัวอักษรเป็นภาพกราฟิกแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวออกไปยังเพื่อนหรือกลุ่มเพื่อนหรือสาธารณะก่าวโดยสรุปก็คือสื่อสังคมช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในรูปแบบที่เป็นการสื่อสารสองทางจากหลายแหล่งสารด้วยครับสื่อสังคมจึงเป็นสื่อส่งพลังทั้งความเป็นอิสระจากเงื่อนไขต่างๆเมื่อเทียบกับสื่อดั้งเดิมเพราะว่าผู้ใช้สื่อสังคมสามารถสื่อสารด้วยตนเอง จากอุปกรณ์ปลายทางที่เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือมือถือด้วยคอมพิวเตอร์พกพาหรือ iPad แไอ้ทั้งพลังจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ไม่จำกัดปริมาณของข้อมูลข่าวสารที่ไรขอบเขตทางภูมิศาสตร์แล้วก็ไรกรอบของเวลาสื่อสังคม มีที่พลต่อพฤติกรรมการรับสารของผู้อ่านผู้ฟังและผู้ชมในทุกเพศทุกวัยและทุกสถานะทางสังคมประการสำคัญครับมันไปส่งผลกระทบต่อสื่อมวลชนที่ต้องปรับเปลี่ยนทั้งช่องทางการสื่อสาร และการเผยแพร่ข่าวสารอย่างมีนัยยะโดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งที่เป็นหนังสือพิมพ์และที่เป็นนิตยสารากำลังแรงของสื่อสังคมถึงขั้นทำให้สื่อมวลชนที่ปรับไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต้องปิดตัวเองจถปี2 5 5 7หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ปิดกิจาการ ถัดมาปี2559หนังสือพิมพ์บ้านเมืองปิดกิจการต่อมาปีที่แล้วครับหนังสือพิมพ์ Post Today หนังสือพิมพ์ The Nation และหนังสือพิมพ์ M2F ซึ่งเป็นสื่อแจกฟรีก็ปิดกิจการที่ยังพบอยู่ในแผงวันนี้ก็คือบังกอกโ Post ไทยรัฐสยามรัฐ Daily News มัติชนแนวหน้ากรุงเทพธุร,รกิจผู้จัดการรายวันข่าวสดไทยโพสต์แล้วก็ขมชัดเล็กนี่พูดเฉพาะหนังสือพิมพ์รายวันนะครับแต่ว่าทุกชื่อฉบับที่เรียนคุณผู้ฟังไปนั้นล้วนมียอดจำหน่ายลดลงลด พราะผู้อ่านหันไปรับสารผ่านช่องทางอื่นที่เป็นสื่อสังคมด้วยกันและสื่อที่นำเสนอข่าวออนไลน์ซึ่งก็เร็วกว่าสื่อกระแสะหลักแล้วก็ยังลดเพราะว่าไรายได้หลักจากการโฆษณาเนี่ยมันลดลงจากกว่า15,000ล้านบาทต่อปีเมื่อ10ปีที่แล้ว ปีนี้เหลือไม่ถึง5,000ล้านบาทประมาณ4,500ล้านบาทครับข้อเท็จจริงสื่อสิ่งพิมพ์ในเมืองไทยเนี่ยรายได้หลักนั้นก็จะมีเพียงชื่อหรือ2ชื่อฉบับเท่านั้นแหละครับที่รายได้หลักเนี่ยมาจากยอดจำหน่ายส่วนใหญ่ก็จะมาจากโฆษณายอดจำหน่ายเป็นเพียงความสัมพันธ์ต่ออัตราโฆษณา และโอกาสในการได้รับโฆษณาขณะที่สื่อโทรทัศน์นับแต่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสอทอชอเปิดประมูลทีวีดิจิทัลพร้อมกัน24ช่องโดยมีผู้ประกอบการทั้งที่อยู่ในวงการสื่อและนอกวงการสื่อเล็งผลเลิศสู้ราคาประมูล เป็นพันล้านบาทขึ้นไปเมื่อปี2,556จุดนั้นครับที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสื่อไทยทั้งด้านเทคโนโลยีทั้งด้านบริหารจัดการแล้วก็ด้านเนื้อหาที่ว่าเป็นจุดเปลี่ยนนอกจากคำตอบเช่นเดียวกันกันกบสื่อสิ่งพิมพ์ที่พฤติกรรมการรับสารเปลี่ยนไปอยู่ที่อุปกรณ์ปลายทางแล้ว ประการสำคัญที่สุดก็คือรายได้หลักของสื่อโทรทัศน์ซึ่งมาจากโฆษณาที่เป็นเค้กก้อนเดิมขนาดเดิมแต่มีผู้เข้ามาแย่งส่วนแบ่งเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยสเท่าตัวนี่ยังไม่นับรวมสื่อดิจิทัลที่ผู้ประกอบการหันไปใช้โฆษณาด้วยราคาที่ถูกกว่าหลายเท่าด้วยเหตุนี้เองครับ ก็ทำให้สถานีไทยทีวีและโลกา LOCA เนปิดตัวเองในปีนั้นเลยปีที่ประมูลได้นี่แหละพร้อมกับวลีไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเพราะไม่สามารถชำระเงินค่าสัมปทานที่ประมูลได้ทีวีที่เหลือก็มีความพยายามที่จะขอผ่อนผันการชำระเงินค่าสัมปทานรวมทั้งช่องที่ไปต่อไม่ไหว ก็ของเงินชดเชยในการคืนช่องซึ่งในที่สุดกสทชก็อาศัยอำนาจของรัฐบาลอนุมัติให้รับคืนใบอนุญ,ญาตและก็จ่ายเงินชดเชยหรือว่าคืนสัมปทานส่วนที่เหลือเนี่ยแก่สกสทชได้สรุปการคืนใบอนุญ,ญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเนี่ยมีเช่องด้วยกัน บริษัทสปรสิงยีกจำกัดก็ช่อง26หรือช่องนาวเดิมยุติการออกอากาศไปเมื่อ16สิงหาคม2 5 6 2ได้ค่าชดเชยก่อนหักเงินค้างชำระงวดที่4เนี่ยประมาณ890ล้านบาทเศจหักยอดค้างชำระงวด4แล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่ม215ล้านบาทเศจก็เหลือเงินค่าชดเชยสุทธิที่ ได้รับเนี่ยหกร้อล้านบาทเศษก็ปิดไปถัดมาเป็นบริษัท Spring News Television จำกัดก็ช่อง19หรือช่อง Spring News ยุติการออกอากาศไปเมื่อ16สิงหาคม2 5 6 2ค่าชดเชยก่อนหักเงินค้างชำระกว่า500ล้านบาทไม่มียอดค้างชำระงวด4 ก็ได้ไปเลยทั้งหมดถัดมาเป็น Bright TV ช่อง20อันนี้ยุติการออกอากาศไปเมื่อ16สิงหาคม2 5 6 2ค่าชดเชยก่อนหักเงินค้างชำระงวดที่4เนี่ยกว่า499ล้านบาทหักยอดค้างชำระงวด4แล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มไป127ล้านบาทเศษ เหลือเงินค่าชดเชยสุดทธิที่ได้รับไปก็คือ371ล้านบาทเสร็จถัดไปเป็นบริษัทว a t c h t ีวีอันนี้ช่อง21ยุติการออกอากาศวันที่1กันยายน2562ค่าชดเชยก่อนหักเงินค้างชำระงวดสีเนี่ยกว่า508ล้านบาท หักยอดที่ค้างชำระงวด4แล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มไปกว่า130ล้านบาทเศษ็ก็เหลือเงินค่าโชดเชยสุทธิ378ล้านบาทเศร็จถัดไปเป็นบริษัทอสมทจำกัดมหาชนหรือช่อง14คือช่อง MCOT Family ช่องที่ขาดทุนมากที่สุดแล้วก็มีโฆษณาน้อยที่สุดก็คือช่องที่เกี่ยวกับครอบครัวนี่แหละครับ ก็ออยุติการออกอากาศไปวันที่16กันยายน2562ค่าชดเชยก่อนหักเงินค้างชำระงวดสีก็226ล้านบาทเศษจหักยอดค้างชำระงวด4ี่4แล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่ม63ล้านบาทเศษจก็เหลือเงินค่าชดเชยสุทธิเนี่ย163ล้านบาทเศษ ถัดไปเป็นบริษัท BC m u ม t i m e ิมีเดจำกัดหรือช่อง28ก็คือช่อง3 SD อันนี้ยุติออกกาศไป1ตุลาคม2 5 6 2ค่าชดเชยก่อนหักเกินค้างชำระงวดสีเนี่ยก็903ล้านบาทเศษหักยอดค้างชำระงวดสีหักภาษีมูลค่าเพิ่ม223ล้านบาทเศษก็เหลือเงินค่าชดเชยสุดที่อยู่680ล้านบาทเศษ สุดท้ายก็คือช่อง13หรือช่อง3 f a แฟมิคือช่องครอบครัวนี้ไปหมดเลยครับก็ยุติการอากาศ1ตุลาคม2 5 6 2ค่าชดเชยก่อนหักเงินค้างชำระงวด4ี่6 2ล้านบาทเศร็จหักยอดค้างชำระหักภาษีมูลค่าเพิ่ม63ล้านบาทเศร็จ ก็เหลือเงินค่าชดเชยสุทธิเนี่ยร้อล้านบาทเสร็จเบ็ดเสร็จรวมเงินชดเชย2932ล้านบาทจึงเหลือช่องที่ยังต้องแข่งขันกันต่อไปบนอากาศนี่อีก15ช่องซึ่งก็ยังมากกว่าเมื่อครั้งยังอ่ออากาศในระบบแอนะล็อกนี่เกือบ3เท่า ทั้งหมดที่นำมาเรียนคุณผู้ฟังในตอนต้นนะครับทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งสื่อโทรทัศน์ก็เพื่อจะสะท้อนว่าการแข่งขันของธุรกิจสื่อที่เป็นสีสันเริ่มต้นอย่างจริงจังนับแต่ปี2556เป็นต้นมาแต่เป็นสีสันที่มีทั้งมินเมตกฎหมายแล้วก็อ่อนไหวต่อจริยธรรมอย่างไรนั้นอีกสักครู่ครับ คุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพ่องกลับเมื่อพฤติกรรมของผู้รับสารเปลี่ยนไปทุกสื่อหลักจึงต้องตามไปขายข่าวออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุกระจายเสียงแล้วก็สื่อวิทยุโทรทัศน์แล้วก็ยกระดับขึ้นเป็นหน่วยธรุรกิจที่เรียกันว่า b u s i n e s s Unit ในการหาไรายได้จากโฆษณา การแข่งขันเพื่อความอยู่รอดก็เริ่มขึ้นในสนามนี้ครับทั้งการชิงข่าวบนสื่อออนไลน์การใช้กราฟิกแอนิเมชันก็มาช่วยการใช้สื่อผสมในการนำเสนอและการใช้สื่อสังคมเป็นประตูหน้าจูงให้คลิกเข้าไปอ่านข่าวลายบนอินเทอร์เน็ตประเด็นจงอยู่ที่วิธีการในการแข่งขันของแต่ละสื่อเป็นอย่างไรเมื่อพิจารณาการนำเสนอข่าว ในสื่อออนไลน์ของสือพิมพ์หัวสีชื่อฉบับหนึ่งนับตั้งแต่ปี2 5 5 6เป็นต้นมาใช้วิธีนำคลิปนำเรื่องราวของชาวบ้านบนสื่อสังคมมาเสนอเป็นข่าวโดยไม่มีการสอบยันข้อมูลหรือว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากสีสันโดยการพาดหัวให้น่าสนใจเพียงอย่างเดียวบ่อยครั้งที่ข่าวนั้นก็ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล บ่อยครั้งที่ข่าวนั้นไม่เคารพสิทธทิมนุษยชนและก็บ่อยครั้งที่ข่าวนั้นเนี่ยเป็นการชี้นำและบ่อยครั้งที่ข่าวนั้นมอมเมาสังคมโดยเฉพาะคนหาเช้ากินข้าที่คาดหวังโชคลางว่าจะทำให้เขาลืมตาอ้าปากจนผู้ประกอบธุรกิจสื่อรายนี้ อ้างว่ามีผู้อ่านเนี่ยสล้านคนแล้วการนำเสนอเรื่องที่อ่อนไหวทางจริยธรรมเนี่ยจึงได้ลดลงไปพูดถึงข่าวออนไลน์เฉพาะข่าวออนไลน์5อันดับนี่นะครับในวันนี้เนี่ยเขาเสนออะไรกันด้านเนื้อหานี่นะครับก็มีอาชญากรรมบันเทิงการใช้ชีวิตหรือว่าไลฟ์ตล e แล้วก็เรื่องกินเรื่องเที่ยวก็แปลว่าถ้าอยากให้ข่าวออนไลน์ได้รับความนิยมติดอันดับอย่างนี้ก็หนีไม่พ้นการนำเสนอข่าวอาชญากรรมข่าวบันเทิงไลฟ์สไตล์แล้วก็กินเที่ยวแล้วก็วิธีการนำเสนอละครับในข่าวออนไลน์ห้อันดับตอบว่าสีสันหรือว่าดรามา่า ความเชื่อปุถุชนวิสัยแบบนี้ก็เลยขอยกสีสันการนำเสนข่าวสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เราเรียกกันคุ้นปากว่าข่าวหวยมาเป็นกรณีศึกษาเอาล่าสุดเลยนะครับก็คือเมื่อวันจันทร์ที่1กันยายน2563ก่อนวันออกสลาก สื่อมวลชนกระแสะหลักไม่ว่าสิ่งพิมพ์หัวสีหรือทีวีดิจิทัลนี่นะครับก็ตีปลากันด้วยข่าวออนไลน์ก่อนไปออกข่าวบนสื่อสิ่งพิมพ์หรือว่าหน้าจอโทรทัศน์ข่าวออนไลน์ชื่อฉบับหนึ่งครับก็หมข่าวหวยก่อนวันหวยออกด้วยความทีแบบไม่ยั้งเลยละครับแต่มีคำสำคัญเป็นยันเรียกคนอ่านก็คือเลขเด็ด แล้วก็ผีสางนางไม้ส่วนสีสันก็คือคนที่เคยถูกหวยหมายถึงถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะคนดังถ้าถูกมากกว่า1ครั้งก็จะใช้ภาษาว่าบ่อยครั้งขอนำพาดหัวข่าวหวยงวดหนึ่งกันยายนล่าสุดจากข่าวออนไลน์ของสื่อชื่อฉบับหนึ่งมา สรุปให้คุณผู้ฟังได้ทราบนะครับหวยเด็ดเด็ดมาดึกๆแห่สองเลขตะเคียนแม่ยาโอรสแม่พันพี่ไรคึกคักฮือหางวดนี้ตรงกันเปะ๊ะวงเล็บคลิปแปลว่ามีคลิปให้ดูด้วยข่าวนี้เนี่ยนำเข้าเกือบสองนากาของวันใหม่ก็คือวันที่31สิงหาคมก่อนวันหวยออกหนวันเลขเด็ดเชียงใหม่มาแล้ว เด็ดถึง2ถึง3ตัวหวยไกรสอนลลวงไห้นำโชคยังแรงไม่ตกอันนี้วันที่31นะครับเวลา10นาฬกา2นาทีเห็นเลขเด็ดชัดแห่ขอโชคเจ้าแม่ใส่งามหลังมีคนถูกหวย3งวดติดอันนี้เวลาถัดมา10นาฬกานาทีมาตามนัด พยาบึง้งทำรูข้างต้นคอยใบยสีเงินให้เลขเด็ด3ตัวเน้นๆในวร็ลคลิปอันนี้ทอนบ่ายครับเวลา13นาฬกาเปิดสถิติหวยงวด1กันยาย้อนหลังไป3ปีพบเลขเด็ดเลขออกบ่อยต้องสื่ออันนี้เวลาประมาณ14นาฬกา30นาที แห่สองเลขเด็ดแน่นวัดจูมสีปูชีปะขาวไม่ผิดหวังได้ทั้งสองตัวสามตัวอันนี้เวลาประมาณ15นาฬิกางวดนี้มั่นใจมากแห่ขอเลขเด็ดต้นมะม่วงยักษ์อายุกว่า200ปีเห็นกันชัดเจ๋ออันนี้เมื่อเวลาประมาณเกือบเกือบจะ17นาฬกา เลขเด็ดก่อนออกอาภาพรโชประทัดไอ้ไข่พลิกได้สองตลบสุนารีเห็นต้องทักอันนี้เมื่อเวลาประมาณ18.30นาิกา30นาทีมาแล้วเลขเด็ดเงินปากหน้าคำชนดงวดนี้ได้ลุ้นทั้งสองตัวสามตัวเคยถูกกันอืออันนี้เมื่อเวลา1 9 0นาิกาประมาณร้านส้มตำเฮง ถูกหวยหลายงวดติดจ้างวงดนตรีแก้บนต้นตะเคียนเผยเลขเด็ดงวดนี้อันนี้เวลาใกล้ๆจะยี่สิบนาฬิกาแล้วล่ะครับแล้วเฉพาะ31สิงหาคมวันเดียวนี่มีข่าวหวยจากสื่อธุรกิจเดียวนยีชื่อฉบับเดียวเนี่ยสิบชิ้นไม่พอครับมาต่อวันหวยออกเริ่มด้วยรวมเลขเด็ดหวยดังเต่าง,งอย คำชะโนดตะเคียนเหตุ hey, ทุกงวดวิญญาณไอ้ไข่เลขคนดังอันนี้1กันยาเวลาประมาณ7จ็นานาทีแห่สองเลขเด็ดพันช์นักร้องสาวดวงเฮงเสียงเซียมซีขอพรไอเคซื้อหวยชุดใหญ่คลิปอันนี้เวลา8นาฬนาทีสุนารีเผยเลขเด็ดก่อนหวยออกหลังงวดที่แล้วก็ให้โชค แฟนแฟนไฮร้องลั่นเพิ่งเห็นอันนี้เมื่อเวลาประมาณ10นากา17นาทีรวมรวมที่เป็นข่าวเฉพาะก่อนหวยออกนี่นะครับ13ชิ้นไม่รวมข่าวรางวัลพอออกรางวัลเสร็จก็พาถั่วว่าชาวเน็ตกรีดลั่นรางวัลที่1เลข9เบิ้ล5ตัว สองตัวท้าย98้าแปดซ้ำอันนี้เอาข้อความขึ้นข่าวออนไลน์เมื่อเวลา16นา,า1ินาทีแล้วก็ปิดท้ายด้วยพาดหัวว่ารวมพลคนช้ำเจอเลขนี้เข้าไปถึงกับมองบนคือตานีเหลือกขึ้นไปพลาดแบบเจ็บปวดอันนี้เมื่อเวลาประมาณ17นกครับทั้งหมดนี้ ก่อนวันหวยออกหนึ่งวันแล้วก็วันหวยออกข่าวหวยเนี่ยสิบสามชิ้นคำถามคือสังคมได้อะไรตอบว่าได้เสียเงินได้ลุ้นสุดท้ายเนี่ยไม่ได้อะไรเลยคือเสียจริงๆแล้วก็ไม่ได้โทษสื่อสักคำนอกจากไม่โทษสื่อแล้วก็ยังคอยลุ้นงวดต่อไปจากสื่ออีกต่างหากสื่อละ่ะได้อะไรตอบว่าได้ครับ ได้ขายข่าวเอายอดวิวอย่างน้อยก็รักษายอดวิวไว้ได้ถามว่าสื่อมอมเมาสังคมใช่ไหมเรื่องนี้สื่อเคยย้อนถามกลับมาแล้วครับว่าสังคมเป็นอย่างไรสื่อก็เป็นเช่นนั้นประโยคนี้จึงกลายเป็นความผิดของสังคมไม่ใช่ความผิดของสื่อท่านนำกรณีข่าวหวย ที่สื่อเพียงชื่อฉบับเดียวนำเสนอก่อนวันหวยออกถึง13ชิ้นมาพิจารณาตัวสื่อเองก็อาจถูกตั้งข้อสังเกตกลับไปอีกเหมือนกันครับว่าสังคมไทยป่วยหนักขนาดนั้นหรือต้องหาเรื่องมาเป็นข่าวเพื่อมอมเมาสังคมกันแน่ครับอย่างไรก็ตามหน้าที่สื่อมวลชนก็ไม่ได้มีหน้าที่เพียงการรายงานข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม ยังมีหน้าที่อื่นๆทั้งการชี้นำสังคมด้วยแสงสว่างทางปัญญาตลอดจนการบำรุงรักษาและก็สืบทอดวัฒนธรรมอดีงงามของชาติควบคู่ก,กันกับหน้าที่ก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมยึดมั่นในห,หลักการมีภาระผูกพันมีความยุติธรรมมีความสมดุลเพื่อความน่าเชื่อถือ แล้วก็วิชาชีพของตัวครับก็จะว่าทุกคนในสังคมวันนี้จะมีข้อมูลหรือเข้าถึงสารสนเทศได้เท่ากันหรือเพียงพอต่อการรู้ทันสื่อนั่นคือคำตอบว่าทำไมสื่อจึงต้องมีความรับผิดชอบต่อคนในสังคมที่เข้าไม่ถึงสารสนเทศที่ไม่ใช่เป็นผู้มอมเมาสังคมเสียเองพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio and p o d c a s t ส บรรยงสวนพ่องสวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอพลิเคชัน thaipbspodcast และ YouTube c h a n n e ล thaipbspodcast